ครับพี่น้องก็กับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ขึ้นโปรไฟล์ว่ากินอย่างหมูอยู่อย่างหมาไม่มีกระเหลี่ยงในสายตามีแต่พม่าในจิตใจรู้ไว้ใครทำเพื่อกระเหลี่ยงตัวจริงชั่วโมงนี้พี่น้องนะน่าสงสารพี่น้องนะชาวกระเหลี่ยงทุกคนนั่นแหละมาดูที่คนคนนี้ทำไมเขามีอาหารการกินแบบอู้ฟู่หรูหราจริงๆเลยพี่น้อง70ปีแต่ละคนที่เข้ามาแอบอ้างว่าตัวเองจะไม่กอบกู้ชาติบ้านเมืองจะมากอบกู้เอกราชให้กับชาวกะเหรี่ยงโดยที่พี่น้องแต่ละคนนี่ทำตัวประพฤติตัวนี่ประพฤติตัวแบบนี้นะพี่น้องกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามนะพี่น้องน่าสงสารมากเลยนะหอบลูกจุงหลานหลบหนีวิ่งหนีลูกระเบิดพี่น้องลองคิดดูดิพี่น้องลองคิดดูดีๆนะว่าคนที่หนีภัยสงครามมันจะเอาอะไรไปด้วยพี่น้องลองคิดดูดิระเบิดตุ้มมาจะไปกอกน้ำอยู่สัก4ขวด5ขวดมันใช่เหรอพี่น้องระเบิดตุ้มมาแล้วไปกอกกับข้าวสารก่อนสัก 2-3 กิโลมันใช่เหรอพี่น้องระเบิดตุ้มมาก็ต้องวิ่งแล้วใช่ไหมพี่น้องบางคนเนี่ยต้องเอาคนแก่ไปด้วยเด็กลูกเล็กเด็กแดงไปนะพี่น้องฝนตกอยู่ที่ไหนพี่น้องกลางป่ากลางเขาหลบตรงตามหุบผาหลบตามใต้ต้นไม้นะพี่น้องบางคนกลางเต็นท์น่าสงสารมากเลยชีวิตมีคนที่แอบอ้างว่าจะกอบกู้บ้านเมืองจะกอบกู้รัฐเอกกะเหลี่ยงรัฐกะเหลี่ยงให้อยู่ในสภาพเป็นเอกราชปกครองตัวเองถ้าเขามาทำตัวเช่นนี้นะพี่น้องเคยเห็นหน้าไหมที่ไปดูพี่น้องชาวกะเหลี่ยงที่หนีภัยสงครามนั่นแหละคือชีวิตจริงของคนกะเหลี่ยงพี่น้องไม่ได้สุขสบายเหมือนใครบางคนนะที่มากินอย่างหมูแล้วมาอยู่อย่างหมาพี่น้องกินอย่างหมูอยู่อย่างหมาไม่มีกะเหลี่ยงในสายตามีแต่พม่าในใจนะพี่น้องชาวกะเหลี่ยงต้องดูนะว่าใครทำเพื่อกะเหลี่ยงตัวจริงนะในช่วงเวลาที่คับขันนะก็ดีเวลาไม่คับขันก็ดีพี่น้องต้องย้อนไปหลายรอบนะพี่น้องต้องย้อนไปย้อนไปนะใครพี่น้องทำเพื่อกะเหลี่ยงตัวจริงพี่น้องในขณะที่หมู่บ้านชุมชนเผ่าพันธุ์ของตัวเองลำบากแบบสาหัสสักกันตัวเองยังกินลงอีกหรือพี่น้องมันใช่คนที่มีหัวใจเป็นมนุษย์หรือเปล่าพี่น้องอะไรกะเหรี่ยงพุทธผู้มีเมตตาพี่น้องกะเหรี่ยงพุทธผู้มีเมตตาอะไรพี่น้องกะเหรี่ยงพุทธผู้มีเมตตากะเหรี่ยงพุทธผู้มีเมตตาอะไรพี่น้องงงไหมเห็นภาพแล้วมันขัดแย้งไหมมันขัดแย้งกับคำว่าผู้มีเมตตาไหมพี่น้องเอาคำว่าพุทธผู้มีเมตตาแล้วมาเจอสภาพแล้วมันขัดแย้งกับความเป็นจริงไหมพี่น้องหลายคนผมสงสารนะบางคนเขาอาจจะมีโทรศัพท์มี YouTube มีอะไรดูใช่ไหมก็เป็นเรื่องดีที่เขามีให้ดูนะแต่บางคนที่ไม่มีให้ดูนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงผู้นำชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะพี่น้องอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะบางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะผู้นำของตัวเองคือใครเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องแล้วคนที่บอกว่าทำเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเคยไปไหมชายแดนสงครามเคยไปไหมกะเหรี่ยงที่เขาหลบหนีลูกปืนลูกระเบิดเคยไปดูไหมว่าชีวิตจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนั้นชีวิตจริงๆอ่ะมันลำบากแบบนั้นมันไม่ได้มานั่งเอาอะไรยัดมันไม่มานั่งสุขสนุกสบายแบบนี้นะพี่น้องกินลงอีกมันไม่ใช่นะพี่น้องต่อให้มีภาวะสงครามก็ดีไม่มีภาวะสงครามก็ดีถ้านึกถึงเผ่าพันธุ์ตัวเองเนี่ยนึกถึงแบบบริสุทธิ์ใจนะต้องนึกได้ว่าเอ้ยทำไมพี่น้องชนเผ่าของพวกเราชาวกะเหรี่ยงถึงลำบากยากจนข้นแค้นสาเหตุจริงๆมันมาจากไหนพี่น้องหนึ่งมันมาจากมีตักมดอมาลุกลานนะอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองคนที่แอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้นำจะกอบกู้ให้รัฐกะเหรี่ยงนะเขาเปลี่ยนใจเขาถอดใจแล้วพี่น้องถอดใจเป็นยังไงเขาถอดใจกะเหรี่ยงออกนะไปสวมหัวใจพม่านะในขณะที่กะเหรี่ยงลำบากยากจนคนแค้นมาหลายสิบปีนี่เขาก็ยังมีอยู่มีกินแบบอู้ฟู่หรูหรานะพี่น้องลองคิดดูเดี๋ยววันนี้ผมจะลงรูปให้ดูหลายรูปนะพี่น้องว่าระหว่างเขาอยู่กินแบบอะไรพี่น้องในขณะที่เผ่าพันธุ์ของตัวเองลำบากแสนลำบากตัวเองยังมีกินล้นปากล้นท้องเป็นยังไงพี่น้องมันหมายความว่ายังไงพี่น้องไม่ใช่นะพี่น้องคนที่จะมาเป็นผู้นำของพวกกะเหรี่ยงทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนะจะมาอยู่สุขสบายไม่ใช่นะทุกวันนี้มันเป็นช่วงจังหวะกำลังปีนเกลียวกับอริยราชศัตรูนะพี่น้อง
มันเป็นจังหวะต้องปีนเกลียวกันแบบสุดๆนะแบบยอมไม่ได้อะเอาในเมื่อยอมไม่ได้แล้วทำไมถึงไปจับมือกับศัตรูแบบนั้นพี่น้องรู้ตัวหรือไม่ว่าเขาเข็นฆ่าชาวบ้านไปเท่าไหร่มือบริสุทธิ์ตายไปเท่าไหร่ติดตามข่าวสารบ้างหรือเปล่าเขาเข็นฆ่าชาวบ้านตายไปเท่าไหร่แล้วเขาเอาลูกระเบิดมาถล่มกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองเท่าไหร่ตามข่าวสารบ้างหรือเปล่าตามแต่ไม่รู้หรือรู้แต่ไม่สนใจรู้แต่ไม่สนใจใช่ไหมพี่น้องเป็นไปได้นะพี่น้องเขาจะไม่มีกลับมาสนใจกับกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองนะทำหลักแล้วนะพี่น้องถ้าจิตใจแน่วแน่ที่จะกอบกู้บ้านเมืองจริงๆนะจะไม่ประพฤติตัวเช่นนี้เด็ดขาดนี่หลายคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วจะอึ้งเลยเอ้ยทำไมพวกชี้แอบอ้างว่าเป็นผู้นำทำไมอยู่หรูอยู่หรูกินหรูอยู่สบายใช่ไหมพี่น้องไอ้คนที่วิ่งหนีสงครามนะมันคืออะไรพี่น้องพี่น้องไปดูดิที่เขาวิ่งหนีสงครามมาเขามีอะไรติดตัวมาด้วยมันไม่มีอะไรติดตัวเลยนะพี่น้องไอ้ที่ติดตัวมามันพึ่งพาใส่ไม่ได้นะที่หอบหอบหิ้วหิ้วหิ้วกันมานะพี่น้องคนหนีไปสงครามไม่ได้เตรียมนะพี่น้องว่าเอ้ยต้องเอาหม้อไปกี่ใบต้องเอาถ้วยไปกี่ใบคู่ถังกะละมังหม้อเอาอะไรไปบ้างมันไม่ใช่นะพี่น้องระเบิดตุ้มตุ้มมาก็วิ่งแล้วจะกลับไปอีกก็ไม่ได้เพราะว่าตักมดอมันรออยู่เห็นไหมรัฐขยาวัยรุ่นสองคนที่ย้อนกลับไปเอาข้าวมาให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ตัวเองกับถูกสวนไปพี่น้องที่ผมขึ้นว่ารัฐขยาสองรัฐขยาสองบางระจันสองนะพี่น้องมันต้องเห็นความทุกข์ยากลำบากจริงๆนะพี่น้องถึงจะถ่ายทอดว่าตัวเองเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงต้องไปเห็นความลำบากจริงๆนะนี่ไม่เห็นความลำบากเลยมานั่งยัดนั่งยัดอะไรพี่น้องคนเราถ้าจะทำจริงๆจังๆนะต้องไปดูต้นขั้วแท้จริงนะว่าทำไมกะเหรี่ยงลำบากจริงๆเลยทำไมเขาลำบากทำไมเขาโง่หัวไม่ขึ้นสักทีเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะระดับผู้นำนะบางคนนะไม่จริงจังไม่จริงใจนะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะพี่น้องโทถ้าเป็นผมไม่กินไม่ลงหรอกพี่น้องถ้าขนาดเผ่าพันธุ์ของตัวเองยังไม่มีกินเลยยังวิ่งหลบหนีลูกกระสุนอยู่ตัวเองอย่ากินลงหรอกพี่น้องผมตรงๆผมบอกเลยว่าผมก็กินไม่ลงนะในขณะที่เผ่าพันธุ์ตัวเองลำบากแบบสุดขั้วนะพี่น้องกินลงเหรอผมน่ะคนนึงกินไม่ลงหรอกโอ้จะไปกินลงได้ยังไงพี่น้องบ้านตัวเองวิ่งหนีลูกกระสุนลูกระเบิดเคยไปเยี่ยมเขาสักทีหรือยังไปถามดูไหมว่ามียาแก้ปวดหัวถามเขาดูสักคำหรือยังมีข้าวสารกินได้กี่วันไปถามเขาดูหรือยังเราคิดจะแก้ไขคิดจะปรับปรุงคิดจะพัฒนาประเทศกลุ่มเผ่าพันธุ์นะไม่ประพฤติตัวเช่นนี้เด็ดขาดพี่น้องคนที่จะดูแลป้องคุ้มครองพี่น้องตัวจริงนะไม่ประพฤติตัวเช่นนี้เด็ดขาดพี่น้องถ้าคนประพฤติตัวเช่นนี้พี่น้องอย่าไปหวังเลยไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมกะเหรี่ยงปลอมตอนนี้ไปใส่หัวใจของตักมดอแล้วพี่น้องหลายคนเห็นแล้วบอกจะอึ้งเลยนะพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งทหารทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องก็กินเขาอยู่แบบลำบากนะพี่น้องแล้วทำไมระดับที่แอบอ้างว่าเป็นผู้นำทำไมอยู่รู้กินสบายพี่น้องทำไมพี่น้องมันทำไมถึงต่างกันแบบสุดขั้วกันนี่พี่น้องลองคิดดูดินี่ผมต้องเอาลงให้ดูนี่ไม่ใช่แล้วนะพี่น้องจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าใครทำไมเป็นอะไรยังไงใช่ไหมพี่น้องทำไมพี่น้องบ้านเราถึงลำบากขนาดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรพี่น้องทำไมขนาดที่แอบอ้างว่าเป็นคนดูแลชาวกะเหรี่ยงทำไมถึงมาอยู่แบบหรูๆกินหรูอยู่สบายแล้วทำไมกะเหรี่ยงคนอื่นต้องวิ่งหนีสงครามเข้าไปแก้ปัญหาอะไรพี่น้องกะเหรี่ยงหลายคนมาดูภาพนี้แล้วบอกว่าแค้นนะพี่น้องแค้นมากๆเลยแค้นมากๆเลยคนประเภทนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อกะเหรี่ยงหรอกพี่น้องระวังนะคนที่ทรยศหักหลังพญาปุเรนองลงโทษเจ้าปุเรนองลงโทษองยาจักรียังไงพี่น้องลงโทษนะเจ้าปุเรนองลงโทษนะเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อเผ่าพันธุ์ตัวเองเจ้าปุเรนองลงโทษนะถูกสังหารนะพี่น้องประหารชีวิตนะเอาเหล็กแหลมๆตอกมือนะพี่น้องโยนลงน้ำเลยขนาดเผ่าพันธุ์ตัวเองแท้ๆมึงยังกล้าทรยศแล้วมึงจะไม่หักหลังกูหรือเจ้าบุรีรองพูดเช่นนั้นจริงนะพี่น้องครับผมนำมาให้ดูเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูเยอะๆนะพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเลยว่าคนจังพม่าเขาจะเชื่อใจคนประเภทนี้เขาไม่เชื่อใจนะพี่น้องสักวันเนี่ยคงจะไม่ต่างจากองยาจากีมีน้องลายคงจะอ่านตำราของพระเจ้าบุรีรองมาเยอะอยู่นะพี่น้องคนอย่างเงี้ยต้องอ่านประวัติศาสตร์นะลงโทษคนที่หักหลังยังไงพี่น้อง
แม้แต่เผ่าพันธุ์ตัวเองก็ยังหักหลังได้มีน้องลายก็ต้องคิดได้นะพี่พี่น้องต้องคิดได้นะว่าต้องอ่านประวัติศาสตร์นะเป็นถึงระดับผบ.ทบ.นะพี่น้องต้องอ่านศึกษาประวัติว่าเผ่าพันธุ์ของตัวเองเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมพี่น้องวันนี้ก็นำให้ลงประมาณนำลงให้ดูประมาณนี้นะพี่น้องครับผมสั้นๆสวัสดีครับ